สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับ Smart Energy Variety พลังงานที่จะช่วยให้คุณใช้พลังงานอย่างสมาร์ทกับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูการผลิตพลังงานอย่างสมาร์ทก็คือเรื่องของพลังงานทดแทนในต่างประเทศค่ะซึ่งมีบริษัทเอกชนบริษัทหนึ่งนะคะเขาไปลงทุนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่นพลังงานลมที่ฟิลิปปินส์แล้วก็พลังงานความร้อนใต้พิภพที่อินโดนีเซียค่ะรวมๆกันแล้วประมาณ600เมกะวัตต์นะคะและที่สำคัญก็คือผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้กับประเทศนั้นๆแล้วนะคะเดี๋ยวมาฟังแนวคิดนะคะของผู้บริหารกันค่ะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท BCPG จำกัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะคุยกับคุณบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณบัณฑิตครับแผนการลงทุนในต่างประเทศไปลงทุนพลังงานทดแทนอย่างสมาร์ทในต่างประเทศของ BCPG เป็นยังไงบ้างคะช่วงระยะเวลาปีนึงที่ผ่านมาเราเองก็อย่างที่คุณสายฟ้าทราบนะครับเราไปญี่ปุ่นเราไปฟิลิปปินส์ไปอินโดนีเซียวิธีการเลือกว่าจะไปทำอะไรที่ไหนเนี่ยถ้าเป็นโรงผลิตทั่วไปก็เลือกวัตถุดิบแต่วัตถุดิบของเราเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็คือต้องไปหารีซอร์สนั่นเองแดดดีที่ไหนก็ไปที่นั่นลมดีที่ไหนก็ไปที่นั่นพลังงานพร้อมใต้พบดีที่ไหนเราก็ไปที่นั่นดูแหล่งวัตถุดิบวัตถุดิบครับว่ามันมีมากแล้วก็มีเหมาะสมกับการผลิตประเภทไหนใช่ใช่อย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยคนไทยไปลงทุนพลังงานทดแทนค่อนข้างมากเขาให้ราคาค่อนข้างดีใช่ไหมคะวันที่เราตัดสินใจไปญี่ปุ่นเนี่ยก็มีหลายปัจจัยปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งเลยนะครับก็คือเรื่องของค่าไฟฟ้าเพราะรัฐบาลของญี่ปุ่นมีแผนพลังงานทดแทนเหมือนกับบ้านเรานี่แหละนะค่าไฟเนี่ยเขาก็สนับสนุนซื้อไฟได้ที่ราคาตั้งแต่40เยนนะครับซึ่ง40เยนเนี่ยถ้าเทียบเป็นเงินไทยเนี่ยค่าไฟประมาณสัก14บาทอะไรเงี้ยพลังงานความร้อนใต้พิภพที่อินโดนีเซียเนี่ยหน่วยละกี่บาทคะวันนี้ถ้าเทียบกับเมืองไทยเป็นบาทเนี่ยผมก็คิดว่าอยู่ประมาณสัก5บาทได้ถือว่าเป็นตัวเลขที่ทำกำไรได้เปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆนะครับพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยทำงานวันละ4ชั่วโมงพลังงานลมทำงาน 8-10 ชั่วโมง2เท่าแล้วเนาะแต่ geothermal เนี่ยทำงาน 24 ชั่วโมงเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นเบสโหลดประเทศอินโดนีเซียมีทรัพยากรตรงนี้เยอะเขาให้ความสำคัญหรือที่เขาเรียก priority ในการซื้อไฟหลังจากที่เขาซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าถ่านหินปั๊บเนี่ยเขามาซื้อไฟจากโรงไฟฟ้า geothermal เลยแล้วค่อยไปวัตถุดิบอื่นความร้อนใต้พิภพนี่ที่อินโดนีเซียเราไปลงทุนกี่เมกะวัตต์คะโครงการเนี้ยเป็นโรงไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ย3โรงประมาณ995เมกะวัตต์เราเองเข้าไปถือหุ้นนะซึ่งเมื่อนับเป็น equity เมกะวัตต์ที่เราถือหุ้น 33% แล้วเนี่ยของเราอยู่ประมาณสัก182เมกะวัตต์แล้วรวมทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศไทยด้วยแล้วก็อินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วเนี่ย BCPG ลงทุนด้านพลังงานทดแทนทั้งหมดกี่เมกะวัตต์คะ600ประมาณ600เมกะวัตต์ตอนนี้เจเนเรตไฟทั้งหมดแล้วหรือยังคะเมืองไทยก็เจเนเรตเรียบร้อยแล้วเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเรามีกำลังเริ่มจะก่อสร้างก็โซล่าของราชการของญี่ปุ่นเนี่ยโอเปเรตไปแล้วประมาณสัก 5-60 เมกะวัตต์กำลังก่อสร้างอีกประมาณ100นึงที่ฟิลิปปินส์โอเปเรตแล้วเป็นพลังงานลมนะครับที่อินโดนีเซียอันนี้โอเปเรตแล้ว182เมกะวัตต์เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมีคอนทริบิวชั่นมีแคชโฟลว์กลับเข้ามาหาเรารับรู้รายได้ Q3 เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเริ่มรับหมดมาหมดแล้วคือประมาณ300เมกะวัตต์เนี่ยที่เริ่มเจเนเรตไฟฟ้าแล้ว COD แล้วก็จะเข้ามาทยอยเข้ามาแล้วไตรมาส3นี้เข้ามาประมาณกี่เมกคะก็นี่แหละครับประมาณนี้นะครับประมาณ350เมก350เมกแสดงว่าในอนาคตมันก็จะมีที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างส่วนที่เหลือส่วนต่างตรงนั้นนี่อีกประมาณปีไหนจะเข้ามาก็สิ้นปีหน้าก็น่าจะครบละสิ้นปี61ครับที่อินโดนีเซียเองเนี่ยมันมีเฟส3เฟส4เหมือนกันซึ่งอันนั้นน่าจะประมาณอีกสัก2ปีก็น่าจะเข้ามา100กว่าเมกะวัตต์200เมกะวัตต์ได้ค่ะฟังคุณบัณฑิตพูดแบบนี้แล้วเนี่ยคือจะเห็นรายได้ที่จะเข้ามาทยอยเข้ามาในอนาคตถ้ามองปี60ปีนี้เนี่ยคาดว่าเป้ารายได้ของ BCPG เป็นยังไงบ้างคะกับพลังงานทดแทนปีนี้เราโตจากปีแล้วมาประมาณสักร่วมๆเกือบ 30% แต่ถ้าดูจากโรงไฟฟ้าที่จะเสร็จในปี61ไม่ว่าจะเป็น geothermal ก็คือพลังงานความร้อนใต้พิภพที่อินโดนีเซียแล้วเนี่ยก็จะเห็นโครงสร้างรายได้ที่จะทยอยเข้ามาในปี2561ด้วยครับสิ่งที่มีอยู่ในพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดอันที่คุณสร้อยฟ้าเห็นอันนี้ก็เป็นอะไรที่เรารับรู้รายได้ทยอยเข้ามาปี60เนี่ยคาดว่าจะโตกว่าปี59เนี่ย 30% เอาละกันวันนี้ได้เห็นภาพของการผลิตพลังงานอย่างสมาร์ทก็คือพลังงานสีเขียวของ BCPG กันแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าสมาร์ทโฮมนะคะออกแบบอาคารให้อนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสักครู่ค่ะ